สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสเมื่อคืนนี้กันดีกว่านะครับผมก็เป็นนัดที่35ของฤดูกาลแล้วนะครับผมประจำวันที่29เมษายนนะครับคู่แรกครับแลนครับเปิดบ้านเอาชนะตูลูสไปได้2-1ครับอองเช่ครับเสมอกับทางโอลิมปิกมาร์เซยไป1-1ครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับปารีสแซงต์แชร์แมงครับก็เสมอกับทางกองแกมไป2-2ครับนัดนี้ครับเอดิสันคาวานี่ครับซัด2ครับช่วยให้ปารีสนะครับไม่แพ้ครับตามตีเสมอกองแกมไปได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดกันเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนนะครับตอนนี้จ่าฝูงแล้วก็แชมป์ปีนี้ครับเปเช่ครับซัดไป91แต้มนะครับผมโอ้โหนำโด่งจริงๆครับอันดับที่2ครับลียงครับมีอยู่72แต้มครับอันดับ3เป็นโมนาโกครับ71แต้มอันดับ4เป็นมาร์เซยนะครับผมมีอยู่70แต้มด้วยกันนะครับต่อกันที่ครึ่งตารางล่างครับดูโซนตกชั้นที่หนีตกชั้นกันดีกว่านะครับผมก็อันดับที่16ครับสตาร์บูครับมีอยู่35แต้มครับตูลูสอันดับที่17ครับ34แต้มครับอันดับที่18ครับเป็นทัวร์ครับ32แต้มครับอันดับที่19ครับลิลครับ32แต้มเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อันดับที่20ครับ FC เมทครับมีอยู่26แต้มนะครับก่อนในทางทฤษฎียังไม่มีใครตกชั้นนะครับผมยังลุ้นกันได้ยันนัดสุดท้ายเลยนะฮะมาดูกันที่ดาวซันโวล่าสุดครับยังคงเป็นเอดิสันคาวานี่ครับซัดไปแล้ว27ประตูด้วยกันนะครับผมส่วนนักเตะที่แอสซิสต์ให้เพื่อนทำประตูมากที่สุดครับยังคงเป็นเนย์มาร์ครับซัดไป13ลูกนะครับเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมลีกเอิงนัดถัดไปครับผมนัดที่36ของฤดูกาลแล้วนะครับผมคู่แรกครับอาเมียครับเจอกับทางปารีสแซงต์แชร์แมงครับแซงต์เอเตียนครับเปิดบ้านเจอกับบอร์โดครับลียงครับเจอกับทัวร์ครับกองครับเจอกับโมนาโกนะครับผมดีชงครับเจอกับทางกองแกมครับ FC เมทครับเจอกับอองเช่ครับน้องครับเจอกับมงเปริเย่ครับแลนครับจะพบกับสตาร์บูครับตูลูสครับเจอกับลิลครับโอ้โหคู่นี้นี่หนีตกชั้นกันทั้งคู่เลยนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยโอลิมปิกมาร์เซยครับผมจะพบกับทางนีสนะครับก็เดี๋ยวผลการแข่งขันเป็นไงสัปดาห์หน้าเรามาตามลุ้นตามเชียร์กันได้นะครับผมและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับผมหลังเกมจบสวัสดีครับ